วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดีเจพี่อ้อยจะไม่ทนแฉหนุ่มในวงการดีเจโกงเงินจองทริปศูนย์ไม่ต่ำกว่า20ล้านดีเจพี่อ้อยแฉหนุ่มโกงเงินบอกจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นยุโรปให้แต่กลับไม่จองสุดท้ายศูนย์กันนับล้านรวมแล้วไม่ต่ำกว่า20ล้านอมรินทร์ทีวีรายงานว่าดีเจพี่อ้อยหรือนางสาวณภาพรไตรวิทย์วารีกุลได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น2ทริปและยุโรป1ทริปผ่านพนักงานในออฟฟิศที่เป็นคนกลางและพนักงานคนดังกล่าวก็ได้นำเงินไปส่งต่อให้นายยุทธนาธรรมพรตเอเย่นขายตั๋วและคนในวงการวิทยุทว่าดีเจพี่อ้อยกลับไม่ได้รับตั๋วจนสุดท้ายดีเจพี่อ้อยต้องจองตั๋วเองทั้งนี้ดีเจพี่อ้อยได้สอบถามพนักงานในออฟฟิศที่เป็นคนกลางแต่เธอก็บอกว่าตัวเองก็โดนโกงเช่นกันรวมไปถึงดีเจดาด้าที่เป็นเหยื่อของนายยุทธนาโดยคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทดีเจอ้อยบอกว่ามันคือความไว้วางใจแต่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาทางน้องเองก็มีหลักฐานว่าส่งต่อเงินให้แล้วน้องคนกลางก็เสียหายเช่นกันตนลงข้อความในอินสตาแกรมไปก็มีคนบอกว่าโดนโกงเหมือนกันตนจึงไปแจ้งความทำตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งตำรวจก็บอกว่าจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำขณะนี้นายยุทธนาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นน่าจะกลับมาเร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ